ขอต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Thailand นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของคนไทยครับวิธีการเล่นก็คือตอนแรกกดตัว T แล้วก็พิมพ์ตามตัวหนังสือสีแดงที่ขึ้นมานะครับ Register นั่นเองครับแล้วตามด้วย Password ผมจะตั้ง14ตัวเขตที่อยู่ตอนนี้ก็คือเขต Start Zone นั่นเองครับจะไม่สามารถทำลายอะไรมันได้เลยแต่พอออกไปนอกโซนแล้วจะสามารถทำลายได้ครับผมโอเคครับแล้วถ้าเกิดอยากจะดูว่าทำอะไรได้บ้างก็ขีดเฮลดูครับจะดูว่าจะมีหน้าจอว่าจะมี playlist home set home ขีดมี msg spawn ส่วนเฮลหน้า2ก็จะมี hunt score hunger และ lwc มาดูเฮลหน้า1กันเพลย์ลิสต์ก็คือดูผู้เล่นก็มีดูผู้เล่นออนไลน์นั่นเองครับขีดโฮมก็คือวาร์ปกลับบ้านครับผมต้องเซตโฮมก่อนก็คือเซตจุดที่เราจะวาร์ปอย่างเช่นเซตไว้ตรงนี้แล้วเราไปที่สปาวแล้วขีดโฮมมันก็จะวาร์ปมาที่เราเซตไว้แล้วขีดมีก็คือเราพูดคนเดียวส่วน FSG ก็คือการกระซิบหาผู้เล่นคนอื่นมาดูเฮลหน้า2กันต่อครับขีด Hunt Score ก็คือโหมดการเล่นการล่ามอนสเตอร์นั่นเองครับผมสามารถล่ามอนสเตอร์ได้เฉพาะตอนกลางคืนครับใครล่าได้มากที่สุดก็คือผู้ชนะส่วนรางวัลการล่าก็คือ100ถึง150ขึ้นไปมันจะเป็นการสุ่มครับผมส่วนการขายของกับการซื้อของให้ไปดูในบอร์ดได้ครับ ID การซื้อของส่วน Hunger คือดูว่าเราหิวหรือเปล่าส่วนตอนนี้หิวอยู่16ครับถ้าเกิดเต็ม100เมื่อไหร่เลือดจะลดครั้งละ1ครับผมส่วน LWC ลบ C Private ก็คือตั้งให้เราล็อกกล่องของตัวเองได้นั่นเองโดยที่ไม่มีใครมาเปิดกล่องของเราได้พอเราตั้งกล่องเสร็จปุ๊บเราก็คลิกซ้ายที่กล่องนั้นทันทีโอเคครับจบเพียงเท่านี้ติดตามได้ในม้วน2ครับ